สวัสดีครับทุกคนผมนิกเอ็นเคนจะแปนครับวันนี้เรามาเปิดการ์ดกันดีกว่านะครับซึ่งวันนี้มาแปลกนะครับไม่ใช่การ์ดวันพีซอย่างที่ผมเคยเปิดมาทุกครั้งนะครับแต่วันนี้จะเป็นการ์ดของแฟด5หรือว่าโกโทบุนเนาะฮานาโยเมะนั่นเองครับไม่ได้เปิดการ์ดของโกโทบุนนานมากๆแล้วนะครับทุกคนถ้าทุกคนยังจำได้นะผมเคยเปิดสมัยก่อนที่เป็นบูสเตอร์แพ็คนะครับตอนนั้นเนี่ยก็น่าจะเกือบปีแล้วไหมครับถ้าทุกคนยังจำได้ครับแล้วก็หลายๆคนที่ติดตามช่องของผมเนี่ยก็ติดตามมาจากแฟด5นั่นเองครับวันนี้ก็เลยถือเลิกงามยามดีนะครับกลับมาเปิดอีกครั้งหนึ่งถือว่าเป็นการพักคลิปของ One Piece จนกว่า OP10 จะออกมาก็แล้วกันนะครับแล้วก็การ์ดบูสเตอร์นี่นะครับเพิ่งออกมาได้ไม่นานมากนะครับแล้วก็เห็นหลายๆคนเปิดเนี่ยผมก็อยากจะเปิดบ้างเหมือนกันนะครับวันนี้ก็เลยจัดมาทั้งหมด1กล่องนะครับเดี๋ยวเราไปดูข้อมูลไลน์อัพกันดีกว่านะครับอันนี้ผมได้มาเป็น1บ็อกซ์นะครับ1บ็อกซ์เนี่ยก็จะมีทั้งหมด12ซองอยู่ข้างในนะครับ1ซองก็จะมีทั้งหมด5ใบด้วยกันครับแต่ว่าราคาก็ไม่เบาเลยนะครับเพราะว่ากล่องละ5,280 เยนนะครับเท่ากับการ์ด One Piece 1กล่องเลยครับแต่ว่าการ์ด One Piece เนี่ยมันจะมีทั้งหมด24ซองใช่ไหมครับอันนี้มีแค่12ซองเท่านั้นเองครับเพราะฉะนั้นการ์ด1ซองก็คือราคาประมาณ2เท่าของการ์ด One Piece เลยนะครับต้องบอกว่าค่อนข้างแพงเลยทีเดียวครับแล้วก็เห็นหลายๆคนนะครับบ่นว่าคิดถึงคลิปของแฟด5นะครับวันนี้ก็เลยเอามารีวิวให้ดูแล้วครับเพราะว่าเนื่องจากว่าอนิเมะมันจบไปตั้งนานแล้วนะครับทุกคนแล้วก็ตอนนี้เนี่ยมันก็ไม่ค่อยมีกู๊ดที่เป็นของแฟด5ออกมามากมายสักเท่าไหร่นะครับไอ้พวกจับฉลากเข็มกัดพวกนั้นก็ไม่ค่อยมีนะครับจะมีงานจับฉลากของอิจิบังกุจิมานิดหน่อยปะปลายนะครับแต่ผมก็ไม่ได้ไปจับแล้วนะครับอันนี้มันออกมาก็ไม่มีคลิปจะลงด้วยนะครับแล้วก็อยากจะกลับไปย้อนวันๆสำหรับตอนที่เปิดการ์ดก่อนที่จะเป็นวันพีซนะครับก็เลยซื้อมาครับมาดูข้อมูลการ์ดกันดีกว่านะครับทุกคนก็จะมีทั้งหมด2แบบนะครับฝั่งด้านซ้ายจะเป็นฝั่งที่เป็น normal card นะครับแล้วฝั่งด้านขวาจะเป็นฝั่งที่เป็น parallel นะครับก็น่าจะเหมือนของ One Piece ครับ parallel ก็จะเป็นการ์ดที่มีความวิบวับนะครับฝั่งที่เป็น normal เนี่ยก็จะมีการ์ด common 30แบบนะครับมีการ์ด uncommon 20แบบครับการ์ดแร่16แบบครับ double แร่10แบบแล้วก็การ์ด GR กดโทบุญแร่นะครับทั้งหมด5แบบครับส่วนฝั่งที่เป็นparallel นะครับก็จะมีการ์ดที่เป็น common นะครับมันจะมีเครื่องหมายบวกตรงนี้ครับมี30แบบนะครับมีการ์ด uncommon 20แบบครับการ์ดแร่16แบบ double แร่นะครับ10แบบ special 5แบบครับsuper special 5แบบนะครับแล้วก็ secret super specialมี1แบบนะครับซึ่งการ์ดที่หลายๆคนอยากจะได้นะครับก็น่าจะเป็นระดับตั้งแต่ SP ขึ้นไปครับโดยที่การ์ดที่เป็น SP นะครับเหมือนกับ1ลังจะมีทั้งหมด2ใบนะครับก็จะเป็นการ์ดของแฟน5แล้วก็มีชื่อเป็นสีทองเขียนเอาไว้อยู่นะครับอันนี้ก็จะอยู่ราคาหลักพันครับขยับขึ้นมาหน่อยนะครับการ์ดซูเปอร์สเปเชียลจะเป็นการ์ดลายเซ็นนะครับใน1ล็อตเนี่ยก็จะใน1ลังเนี่ยครับ1คาร์ตันเนี่ยก็จะมีแค่ใบเดียวครับเพราะฉะนั้นการ์ดนี้ก็จะอยู่ประมาณหลักหมื่นถึง 20,000 นะครับแล้วก็การ์ดที่แพงที่สุดก็คือ SSSP Secret Super Special ครับซึ่งในโลกใบนี้นะครับเขาบอกว่าจะมีการ์ดใบนี้เพียงแค่99ใบเท่านั้นครับก็จะเป็นลายอิจิกะเดี๋ยวผมขึ้นรูปตรงนี้ให้เลยนะครับแล้วการ์ดใบนี้เนี่ยตอนนี้ราคาแพงมากๆนะครับเพราะอยู่ที่ใบละ 500,000 เยนครับทุกคนอยากจะได้มากๆเลยนะครับถึงแม้ว่าจะยากครับแต่วันนี้ครับผมซื้อมาแค่กล่องเดียวครับถ้าเกิดได้การ์ดสเปเชียลมานี่ผมก็ดีใจแล้วนะครับขอให้เป็นนะครับ SP ขึ้นไปนะครับอะไรก็ได้ครับดีใจหมดครับวันนี้ครับก็เลยจะมาเปิดให้ดูนะครับ1กล่องครับถ้าทุกคนพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปลุ้นพร้อมๆกันเลยดีกว่าครับว่าผมจะได้อะไรบ้างครับตอนนี้ที่ช่องของผมมีระบบซูเปอร์แทงค์แล้วก็ระบบสมาชิกแล้วนะครับสำหรับใครที่อยากจะให้กำลังใจหรือว่าสนับสนุนช่องของผมนะครับก็สามารถเข้าไปดูข้อมูลได้ที่รายละเอียดใต้คลิปเลยครับเราไปแกะดูข้างในกันดีกว่านะครับจริงๆกล่องตรงนี้มันน่าจะพับให้เป็นตั้งได้นะครับเพื่อเอาแบบว่าเหมือนกับขายที่ร้านนะครับแต่ผมก็คงจะไม่ได้ทำเป็นทรงแบบนั้นนะครับเพราะว่าจะได้เก็บกล่องเอาไว้ด้วยครับเอาไว้ใส่การ์ดที่เปิดแล้วนะครับทุกคนจะขาดไหมครับ โอเคเปิดได้แล้วครับก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้นะครับข้างในก็มีเป็นอะไรครับเนี่ยน่าจะเอาไว้ตั้งโชว์นะครับเป็นเหมือนกับว่าอ๋อหรือว่าจริงๆแล้วมันเป็นเข้าใจแล้วครับเขาก็จะทำตรงเนี้ยครับเหมือนกับว่าเอาไปวางขายนะครับคนที่อยากจะซื้อการ์ดใบนี้ก็ให้หยิบตรงนี้มาหรือเปล่าครับทุกคนนะครับเขาจอดรูเอาไว้แขวนด้วยนะครับเหมือนกับว่าตามร้านเนี่ยก็หยิบใบเนี่ยครับเหมือนจับฉลากอิจิบังกุจิแล้วก็ไปให้ที่เคาน์เตอร์นะครับก็ได้รู้ว่าเราอยากจะซื้ออะไรครับข้างในก็จะมีการ์ดแบบนี้เลยนะครับเป็นแพ็คครับน่าจะเป็นฝั่งละ6ซองครับแล้วก็ถ้าซื้อแบบกล่องเนี่ยเราก็จะได้การ์ดโปรโมมาทั้งหมด1ซองนะครับซึ่งการ์ดโปรโมเนี่ยมันก็จะมีประเภทของมันด้วยนะครับเป็นการ์ดที่เป็น normal ครับ normal ที่เป็น
นะครับจะเป็นการ์ด PR นะครับจะมี5แบบครับแล้วก็เป็นการ์ด PR Special นะครับมี1แบบครับส่วนด้านขวาการ์ดที่เป็น Parallel นะครับก็จะเป็น PR แบบที่เป็นเวอร์ชัน Parallel 5แบบเหมือนกันครับคิดว่าน่าจะเป็นลายเดียวกันแต่ว่าน่าจะมีความวิบวับนะครับเดี๋ยวเรามาลุ้นกันดีกว่าครับว่าซองที่เป็นการ์ด PR ผมจะได้ของใครแล้วก็จะเป็นการ์ด Special หรือเปล่านะครับไปดูกันครับมาครับทุกคนเรามาดูฝั่งที่เป็นโปรโมกันก่อนดีกว่านะครับมันมีไม่เยอะครับเราตัดแล้วก็ดูไปทีละซองเลยละกันครับดูจากข้างบนก็รู้นะครับมันวิบวับหรือเปล่าครับมาครับชึบอุ้ยทุกคนวิบผมมาใบแรกการ์ดที่เป็นโปรโมผมก็ได้การ์ดที่เป็นพาราเลลเลยครับจะเป็นพาราเลลของใครครับมาครับ1 2 3ชึบโอ้ใช่พาราเลลป่าววะใช่จริงๆด้วยครับทุกคนเป็นการ์ด PR บวกนะครับน่าจะเป็นการ์ดนี่ครับพาราเลลที่เป็นการ์ดโปรโมครับเป็นของอิจิกะนั่นเองครับเบอร์1ครับแต่ถ้าทุกคนดูเนี่ยความวิบวับมันก็จะไม่ค่อยเหมือนกับการ์ดวันพีซนะครับเพราะว่ามันจะเป็นพาราเลลแค่ที่ขอบครับสำหรับการ์ด RPR นะครับส่วนที่เป็นภาพด้านในก็จะเป็นภาพธรรมดาครับแต่ก็ถือว่าพิเศษดีนะครับทุกคนข้างหลังก็จะเป็นแบบนี้ครับเป็นแหวนนะครับแล้วเขียนว่าโกโทบุนโนฮานอยเมะการ์ดเกมครับสวยดีนะครับนี่ครับใบแรกครับเป็นการ์ดโปรโมพาราเลลนะครับของอิจิกะครับแหมโชคดีตั้งแต่ใบแรกเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันต่อดีกว่าครับว่ากล่องหลังๆจะมีอะไรออกมาไหมครับแต่ผมแอบกลัวเหมือนกันนะครับเพราะว่าถ้าเกิดการ์ดโปรโมแล้วมันได้เป็นการ์ดพิเศษแล้วมันจะไม่มีอะไรที่พิเศษกว่านี้อยู่ในกล่องแล้วนะสิครับทุกคนขอให้ไม่เป็นตามนั้นแล้วกันนะครับข้างในมันใส่การ์ดอยู่5ใบแต่มันจะเรียงลำดับการ์ดแบบไหนผมก็ไม่แน่ใจนะครับไปดูพร้อมๆกันครับซองแรกครับนี่ครับก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้นะครับมีการ์ดอยู่5ใบครับอันแรกครับเป็นของ อิซึกินะครับน่ารักดีครับเป็นภาพขาวดำนะครับใบที่2ครับเป็นเมนของผมเองครับยอตซึบะครับตอนนี้อาจจะต้องมีจำชื่อใหม่นะครับเพราะว่าเริ่มลืมแล้วครับอ๋อแล้วก็ออกมาเป็นใบต่อมานะครับจะเป็นยอตซึบะแบบที่เป็นขาวดำนะครับน่าจะเป็นซีรีส์เดียวกับของอิซึกิจังอันนี้หรือเปล่าครับโอ้ใบต่อมาเป็นนีโน่นะครับอันนี้เป็นระดับดับเบิลแรร์ครับแต่ดับเบิลแรร์ก็น่าจะเป็นการ์ดธรรมดานะครับทุกคนโอ้แล้วใบสุดท้ายเป็นวิบวับด้วยครับออกมาอันแรกนะครับเป็นการ์ด C บวกครับน่าจะเป็นคอมมอนพาราเลลครับก็จะเป็นของอิซึกินะครับด้านหลังก็จะเป็นแบบวิบวับแบบนี้ครับแต่ก็ไม่ได้แบบว่าดูพิเศษอะไรนะครับมีความวิบวับอยู่นิดหน่อยอยู่ด้านหลังครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นการ์ดที่เป็นพาราเลลนะครับถ้าให้เดาคิดว่าราคาก็คงไม่ได้แพงสักเท่าไหร่ครับทุกคนเดี๋ยวไปต่อซองที่2กันดีกว่าครับมาครับวันนี้ก็ถือว่าสนุกสนุกแล้วกันนะครับทุกคนไม่ต้องไปซีเรียสกับมันมากครับเพราะว่าซื้อมาแค่กล่องเดียวด้วยแล้วก็ราคาเอาจริงๆครับการ์ดแต่ละใบเนี่ยอาจจะสู้วันพีซไม่ค่อยได้ด้วยซ้ำนะครับอย่างเช่นวันพีซเนี่ยถ้าเกิดได้การ์ดเป็นแบบพาราเลลมาบางใบอย่างเช่นการ์ดสเปเชียลหรือว่าการ์ดลีดเดอร์พาราเลลอะไรแบบเนี้ยครับมันก็เป็นหมื่นแล้วนะครับอันนี้จะต้องรอให้ได้เป็นการ์ดแบบลังละ1ใบถึงได้เป็นหมื่นครับเพราะฉะนั้นราคาของการ์ดมันก็เลยไม่ได้น่าสนใจขนาดนั้นนะครับคนที่จะเก็บก็เลยไม่ได้เก็บเยอะโอ้ยทุกคนข้างหลังมีวิบวับนะวิบวับของอะไรไม่รู้ครับแต่ดูดีทีเดียวครับนี่ครับจะใช่การ์ดใบละ 500,000 มั้ยครับคิดว่าน่าจะไม่ใช่นะครับไปครับอันแรกเป็นนีโน่ครับเป็นการ์ดคอมมอนครับนีโน่ในชุดเชฟนะครับมิกุใบแรกมาแล้วครับทุกคนก็จะเป็นมิกุในหูฟังนะครับเป็นการ์ดคอมมอนเหมือนกันครับใบถัดมาครับเป็นอิจิกะนะครับเวอร์ชันที่เป็นขาวดำครับแล้วก็ใบต่อมานะครับเป็นอิซึกิจังในชุดแต่งงานครับอันนี้เป็นแรร์นะครับต่อมาน่าจะเป็นการ์ดที่พิเศษหรือเปล่าครับดูวิบวับเยอะมากๆเลยครับทุกคนมาลุ้นกันดีกว่าครับว่าจะเป็นการ์ดของใครครับมาครับ1 2 3ชึบโอ้ออกมาเป็นการ์ดอะไรเนี่ยดับเบิลแรร์พาราเลลนะครับของยอตซึบะครับแต่ว่ามันไม่ได้มีชื่อหรือว่าลายเซ็นหรืออะไรนะครับก็น่าจะเป็นพาราเลลธรรมดาอีกใบหนึ่งนะครับทุกคนเนี่ยครับแต่ว่าสวยดีนะครับเพราะว่าเป็นยอตซึบะเมนของผมนั่นเองครับนี่ครับซองที่2ก็ได้ออกมาแล้วนะครับเป็นดับเบิลแรร์พาราเลลครับอย่าบอกนะครับว่าถ้าเกิดใบนี้ออกมาแล้วมันจะมีอะไรดีๆเพิ่มเติมครับทุกคนเพราะดูมันสวยจริงๆนะครับใบนี้อาจจะเป็นใบที่เป็นใบพิเศษของกล่องนี้หรือเปล่าครับไม่แน่ใจครับ
เราไปลุ้นกันต่อครับทุกคนมาครับซองที่3ครับถ้าใครชอบดูคลิปแฟน5แบบนี้ก็นะครับกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe พิมพ์บอกคอมเมนต์ผมด้วยนะครับว่าชอบครับจะได้รู้ครับอันนี้ก็น่าจะเป็นการ์ดธรรมดาแล้วนะครับทุกคนโอ้นี่ครับอิซึกิใบนี้ครับเป็นแบบธรรมดากับพาราเรลมันก็ต่างกันแบบนี้ครับต่างกันไม่ค่อยเยอะครับทุกคนแล้วก็ต่อไปก็เป็นมิกุนะครับมีโอ้อันนี้ก็จะเป็นอิซึกิเหมือนกันครับเป็นภาพขาวดำนะครับน่าจะมาจากมังงะหรือเปล่าครับแล้วก็ออกมาเป็นอิจิกะในชุดแต่งงานนะครับใบสุดท้ายออกมาเป็นวิบวับอีกแล้วครับเป็นการ์ด GR คืออะไรเอ่ยของนีโน่ครับเมื่อกี้ดูข้างนอกเป็นขาวๆคิดว่าไม่ได้เป็นอะไรดีนะครับ GR โอ้เป็นการ์ด normal card นะครับแต่เป็นกดโทบุญแรครับมี5แบบครับถ้าเป็นการ์ด normal ก็น่าจะไม่แพงนะครับแต่ว่ารูปนี้สวยมากๆเลยครับทุกคนการ์ดของนีโน่ใบนี้ครับมีใครชอบมั่งครับผมรู้สึกว่าน่ารักดีนะครับใบนี้แล้วฉากหลังก็สวยดีเหมือนกันครับคล้ายๆการ์ด special ของ One Piece นะครับใครเป็นเมนนีโน่น่าจะต้องชอบใบนี้มากๆแน่ๆเลยครับผมก็เป็นอีกคนนึงที่ชอบนะครับดูสวยกว่ายอสึบะใบนี้ครับทุกคนออกมาแล้วครับการ์ดพิเศษ2ใบ3ใบครับเต็มไปหมดเลยครับไม่รู้ว่าจะมีเพิ่มเติมหรือเปล่าครับหรือว่าใบสุดท้ายมันจะเป็นพาราเรลแบบแน่นอนหรือเปล่าครับต่อครับนี่น่าจะเป็นซองที่4แล้วนะครับข้างหลังก็ดูไม่ได้มีอะไรพิเศษนะครับเป็นการ์ดสีขาวธรรมดาครับใบแรกนะครับเป็นอิซึกิครับออกมาค่อนข้างเยอะนะครับมีการ์ดของยอสึบะนะครับอันนี้ก็จะเป็นของอิจิกะครับเวอร์ชันขาวดำครับแล้วก็เป็นมิกุมาแล้วนะครับชุดที่เป็นครึ่งตัวแบบชุดนักเรียนครับใบสุดท้ายครับมีอะไรพิเศษไหมเอ่ยวิบวับอีกแล้วนะครับเป็นพาราเรลครับเป็นยูนะครับอันคอมมอนพาราเรลครับอันนี้ก็จะเป็นเวอร์ชันของอิซึกิจังนะครับนี่ครับวิบวับแบบนี้เลยครับใบสุดท้ายนี่เขาจะเป็นวิบวับทุกใบเลยหรือเปล่าครับสวยดีนะถ้าคือของวันพีซใบที่เป็นวิบวับแต่เป็นการ์ดแรร์ใบสุดท้ายมันก็วิบวับเหมือนกันนะครับทุกคนอย่างนี้ก็พูดไม่ได้ว่าดีกว่า One Piece นะครับเพราะว่ามันก็วิบวับเหมือนกันครับใบสุดท้ายครับมาครับซองที่5ครับชิปอันแรกนะครับเป็นยอสึบะครับภาพนี้สวยจังเลยครับน่าจะเป็นตอนที่นั่งชิงช้าอยู่นะครับอันนี้ก็จะเป็นการ์ดคอมมอนครับต่อมาเป็นอิจิกะนะครับเป็นภาพขาวดำครับกำลังยิ้มหวานเลยครับใบถัดมานะครับเป็นอิซึกิอีกแล้วครับกล่องนี้อิซึกิค่อนข้างเยอะนะครับทุกคนว่ามั้ยออกมาบ่อยนะครับเป็นภาพขาวดำครับแล้วก็ต่อมาครับเป็นภาพของนีโน่นะครับอันนี้เป็นภาพสีม่วงครับใบสุดท้ายครับอันนี้ไม่วิบวับแล้วนะครับเป็นภาพยังวิบวับอยู่ครับก็จะเป็นของคุณพี่คนโตนะครับอิจิกะครับอันนี้ก็จะเป็นอันคอมมอนใช่ไหมครับที่เป็นพาราเรลครับก็จะวิบวับแบบนี้นะครับอันนี้ก็เป็นซองที่5ครับไปลุ้นกันต่อดีกว่าครับต่อครับทุกคนซองที่6แล้วครับผมมีลางสังหรณ์แหม่งๆไงก็ไม่รู้ทุกคนว่าถ้าเกิดว่าไอเนี่ยดับเบิ้ลแรปที่เป็นพาราเรลออกไปแล้วน่าจะไม่มีการดีๆออกมาแล้วหรือเปล่าครับมาดูสวยที่สุดในกล่องเลยนะครับทุกคนต่อครับอันแรกนะครับเป็นของมิกุครับอันนี้ก็จะเป็นคอมมอนนะครับน่ารักจริงครับต่อมาก็จะเป็นอิซึกินะครับอันนี้เป็นเวอร์ชันมังงะขาวดำครับอ้าวทุกคนใบสุดท้ายมันวิ้งอย่างนี้อีกแล้วว่าเป็นอะไรแล้วเนี่ยมีดาวด้วยเฮ้ยลุ้นสนุกเหมือนกันนะเนี่ยกล่องเนี่ยไปซื้อมาเปิดเพิ่มอีกดีไหมเนี่ยมาครับเป็นการ์ดแรกนะครับของอิจิกะครับเนี่ยครับเวลาเราเปิดเราไม่รู้ว่าในกล่องมันมีอะไรกี่ใบยังไงบ้างเนี่ยมันก็สนุกไปอีกแบบนึงนะครับมันลุ้นได้เรื่อยๆครับต่อมาเป็น GYC GYC คืออะไรนะไม่มีเขียนในนี้ด้วยครับเป็นอะไรก็ไม่รู้นะครับ GYC อ๋อทุกคนผมเข้าใจผิดมันคือดับเบิ้ลแรครับผมไปดูผิดการ์ดใบนี้เป็นดับเบิ้ลแรครับผมไปดูผิดนึกว่า GYC คืออะไรครับขอโทษครับอันนี้ก็จะเป็นของอิซึกินะครับน่ารักจริงๆนะครับภาพนี้ดูแบบว่าซอฟต์อ่อนโยนมากๆเลยครับแล้วก็ใบถัดมาเนี่ยครับวิบวับแบบนี้ทุกคนคิดว่าเป็นใบของใครครับดูพิเศษดูสวยนะครับมาลุ้นกันครับว่าจะเป็นใบดีๆหรือเปล่ามาครับ1 2 3ชึบอุ๊ย ทุกคนได้สเปเชียลอ่ะนี่ครับเป็นสเปเชียลของอิจิกะครับ
อุ๊ยแล้วมันออกมา2ใบได้เหรอเอ้ยสวยอ่ะอันนี้อาจจะไม่ใช่ใบที่เป็น SSP ที่เป็นไลเซนส์แต่ก็เป็นอีก1ใบที่มีราคานะครับทุกคนถึงแม้จะไม่ได้แพงขนาดนั้นแต่ว่าโชคดีที่ได้มาครับอย่างที่ผมบอกครับ1ใบไอ้1ลังเนี่ยมันจะมีการ์ด SP อยู่แค่2ใบเท่านั้นเองครับจริงๆอยากได้การ์ดที่เป็นไลเซนส์เหมือนกันนะครับแต่ได้อันนี้มาก็ถือว่าโชคดีแล้วครับทุกคนนี่ครับมันมีชื่อตรงกลางที่เป็นสีทองนะครับโอ้ยสวยจริงๆอ่ะทุกคนโชคดีอ่ะเดี๋ยวขอไปใส่ซองก่อนแล้วกันนะครับแล้วไปเช็คดูไหมครับว่าราคาเท่าไหร่ครับไม่แน่ใจครับไปดูกันครับไปใส่ซองกับเคสแข็งมาแล้วเรียบร้อยนะครับทุกคนการ์ด SP Special ของอิชิกะใบนี้นะครับราคาน่าจะอยู่ที่เราประมาณ 4,400 เยนครับก็ถือว่าโอเคนะครับอันนี้ผมเทียบกับราคาที่ถูกที่สุดที่ตั้งขายอยู่ในเมลคารีนะครับใบที่แบบว่าขาย 6,000 ก็มีนะครับก็ไม่รู้ว่าตอนนี้ราคามันเท่าไหร่ครับแต่ว่าไม่เป็นไรครับเพราะว่าไม่ได้เอาไปขายนะครับมันสวยก็เลยจะเก็บเอาไว้ครับทุกคนนี่ครับน่ารักมากๆเลยนะครับจริงๆได้ของใครมาก็ดีทั้งหมดเลยครับถ้าเกิดว่าเป็นการ์ดพิเศษแบบนี้นะครับปาครับไปต่อครับโอ้ยโอ้ยไฟหล่น ดีใจจนทำของหล่นนะครับมาวางไว้ตรงนี้ก่อนแล้วกันนะครับเพราะว่าสวยครับโอเคไปต่อครับทุกคนซองที่เท่าไหร่ก็ไม่รู้นะครับจำไม่ได้แล้วครับไปดูไปเรื่อยๆครับอันนี้น่าจะเป็นของจริงแล้วนะครับคิดว่าน่าจะไม่มีอะไรที่ดีกว่าการ์ด SP แล้วครับแต่มาดูกันต่อนะครับว่าเขาใส่พาราเรลหรือการ์ดแปลกๆสวยๆอะไรข้างในกันบ้างนะครับมาครับใบถัดมาครับอันนี้ก็จะเป็นการ์ดคอมมอนนะครับของนีโน่ครับมีการ์ดนี้ด้วยอีกแล้วนะครับเป็นชุดว่ายน้ำครับอันนี้ก็สวยดีนะครับอันนี้เป็นมิกุครับเป็นภาพขาวดำนะครับน่าจะมาจากมังงะนะครับภาพดูเศร้าๆนะครับทุกคนใบถัดมาใบที่สี่อันนี้ก็น่ารักครับยศซึบะครับนางใต้ต้นอะไรเนี่ยไม่รู้เหมือนกันครับต้นกิงโกะหรือเปล่าครับเป็นการ์ดอีเวนต์นะครับดับเบิลแรร์ครับแล้วก็ใบสุดท้ายเป็นพาราเรลนะครับพาราเรลครั้งนี้ออกมาเป็นของอิซึกิอีกแล้วนะครับอันนี้เป็นพาราเรลของอิซึกิใบที่3แล้วนะครับทุกคนแต่รูปนี้น่ารักดีนะครับดูแบบว่าหน้าเวอร์ๆดีครับนี่ครับ2ถัดมาครับไปต่อครับตอนแรกตอนที่ดูตัวอย่างของการ์ดนะครับดูว่าไม่ค่อยสวยขนาดนั้นนะครับแต่พอมาเห็นของจริงแล้วก็ทำค่อนข้างดีเลยครับทุกคนภาพน่ารักหลายๆอันนะครับแล้วก็ฝั่งที่เป็นการ์ดพิเศษอะไรนะก็ดูแบบวิบวับสวยงามนะครับต่อมาครับเป็นการ์ดของอิซึกิอีกแล้วนะครับเป็นการ์ดคอมมอนครับแล้วก็เป็นการ์ดมิกุนะครับเป็นเวอร์ชันขาวดำอีกแล้วครับอันนี้เป็นอันคอมมอนนะครับโอ้อันนี้สวยจังครับการ์ดอะไรเนี่ยเป็นการ์ดแร่ครับเป็นภาพครบ5คนเป็นภาพหน้ากล่องนั่นเองครับทุกคนสวยดีนะครับนี่ครับเป็นการ์ดอีเวนต์นะครับอันนี้ถึงแม้จะไม่ได้มีราคาแพงแต่ชอบส่วนตัวครับเพราะว่าสวยนะครับเก็บไว้ตรงนี้ครับแล้วก็เป็นการ์ดดับเบิลแรร์นะครับของอิจิกะครับส่วนใบสุดท้ายก็จะเป็นการ์ดพาราเรลนะครับเป็นคอมมอนพาราเรลของอิจิกะเหมือนกันครับนี่ครับใส่แว่นนะครับน่ารักมากๆเลยครับมาครับซองถัดมาครับตอนนี้เราเหลืออีกประมาณ4ซองนะครับน่าไปสอยเพิ่มนะการ์ดดีๆเต็มเลยครับแต่กลัวครับว่าไปสอยเพิ่มปุ๊บแล้วพอไม่ได้อะไรน่าจะแบบว่าน่าจะเปิดกล่องเดียวไม่น่าไปเปิดเพิ่มนะครับต่อครับทุกคนเป็นติดนิสัยวันพีชอบดูการ์ดใบสุดท้ายนะครับมาครับเป็นมิกุนะครับการ์ดคอมมอนครับนี่เปิดกล่องเดียวคลิปก็ปาไป10นาทีกว่าแล้วนะครับเนี่ยของอิซึกินะครับเป็นคอมมอนเหมือนกันครับต่อมานะครับเป็นการ์ดนิโน่ครับน่ารักนะครับรูปนี้อยู่ในชุดกิโมโนนะครับยังเป็นเวอร์ชันผมยาวอยู่เลยครับแล้วก็เป็นการ์ดแรกของอิซึกิจังนะครับสุดท้ายเป็นใบพาราเรลครับของมิกุนั่นเองครับเป็นภาพแบบว่าไม่เต็มตัวแบบนี้นะครับเอ๊ะเป็นภาพแบบเห็นทั้งตัวมันก็จะดูเป็นแบบว่าเล็กๆใช่ไหมครับทำให้เห็นความเป็นพาราเรลข้างหลังชัดกว่าเป็นหน้าเต็มๆนะครับทุกคนสวยดีเหมือนกันนะครับสำหรับการ์ดใบนี้ครับไปต่อครับน่าจะเป็นซองที่10แล้วครับติดดูการ์ดแบบวันพีซอีกแล้วนะครับอันนี้เป็นมิกุนะครับทุกคนการ์ดคอมมอนครับ อิจิกะนี่น่ารักเดียวมีฟูทาโร่แอบอยู่ข้างๆด้วยนะครับทุกคนว่ามันน่ารักหรือว่าน่ากลัว
น่ารักแต่ดูนานๆก็ดูแอบหลอนเหมือนกันนะครับสำหรับอิจิกะใบนี้ครับออกมาเป็นยอตซึบะอีกแล้วครับน่ารักสดใสเช่นเคยครับแล้วก็เป็นนิโน่ในชุดนักเรียนนะครับแล้วก็ใบสุดท้ายครับเป็นพาราเรลของอิซึกิมาอีกแล้วครับนี่ครับก็จะเห็นแวบๆตรงนี้ครับวิบวับนิดหน่อยนะครับมาครับอีก2ซองสุดท้ายครับมีการ์ดสวยๆออกมาเพิ่มเติมไหมครับมาครับใบสุดท้ายก็เป็นสีขาวนะครับอันแรกนะครับเป็นอิซึกิจังกำลังกินแกงกะหรี่อยู่นะครับอิซึกิอันนี้ก็ดูหน้าแปลกๆหรือว่าเป็นไม่รู้ดิเหมือนยอตซึบะเป็นอิซึกิที่พยายามจะปลอมตัวเป็นยอตซึบะหรือเปล่าครับตลกดีนะครับอันนี้ก็เป็นนีโน่นะครับในชุดนักเรียนเวอร์ชันผมยาวครับมีมิกุแบบเต็มตัวนะครับน่ารักสดใสมากๆเลยครับสำหรับการดับเบิ้ลแรร์ใบนี้นะครับแล้วก็ใบสุดท้ายครับเป็นอิจิกะอีกแล้วนะครับอันนี้ก็จะเป็นอันคอมมอนพาราเรลครับอยู่ในชุดนอนอยู่เลยนะครับนี่ครับต่อมาครับทุกคนซองสุดท้ายแล้วสำหรับวันนี้ครับมาลุ้นครับว่าเราจะได้การ์ดของใครครับชิปอันแรกก็จะเป็นนีโน่นะครับเป็นการ์ดคอมมอนครับอันนี้ก็เป็นมิกุนะครับในร่างของยอตซึบะอีกแล้วครับดูจากริบบอนข้างบนนะครับอันนี้ก็จะเป็นการ์ดคอมมอนนะครับแล้วก็เป็นอิจิกะอีกแล้วนะครับต่อมาก็เป็นอิจิกะเหมือนกันครับแต่เป็นแรนะครับแล้วก็ใบสุดท้ายครับชึบเป็นพาราเรลของอิจิกะเหมือนกันครับอันนี้เป็น GR นะครับโกโทบุนแรครับใบที่เป็น GR มันจะดูพิเศษกว่าใบอื่นๆนะครับทุกคนลองดูสิเนี่ยมันดูสวยนะครับ2ใบนี้ครับผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่า1กล่องจะมี GR กี่ใบนะครับแต่ว่าเนี่ยครับสวยดีครับมันสวยกว่าการ์ดพาราเรลแบบทั่วไปนะครับแล้วถ้าเกิดผมจำไม่ผิดผมคิดว่า GR มันมี5แบบนะครับGR มันมี5แบบครับได้มา2แบบนะครับของอิจิกะแล้วก็นีโน่ครับแล้วนี่ก็คือการ์ดทั้งหมดที่ผมได้มาในวันนี้เดี๋ยวเราไปดูสรุปภาพรวมกันอีกครั้งแล้วกันนะครับทุกคนและนี่ก็คือผลลัพธ์จากการเปิดการ์ดทั้งหมดนะครับ1กล่องนะครับเป็นการ์ดบูสเตอร์แพ็คของโกโทบุโนฮานายาเมะในวันนี้ครับต้องบอกว่าพอใจมากๆเลยนะครับเพราะว่าได้การ์ดที่เป็นการ์ดพิเศษมานี่สวยๆหลายใบเลยนะครับเริ่มตั้งแต่ใบแรกที่เป็นการ์ดโปรโมชั่นนะครับผมก็ได้ฝั่งที่เป็นพาราเรลมาแล้วครับทุกคนแล้วถ้าทุกคนดูด้านบนนะครับการ์ดที่เป็นพาราเรลส่วนใหญ่นะครับก็จะเป็นของเนี่ยครับเป็นของอิซึกิไปแล้ว4ใบนะครับของอิจิกะ2ใบแล้วก็ของมิกุอีกใบหนึ่งนะครับแล้วก็การ์ดนี้นะครับเป็นการ์ด GR ครับดูสวยงามดีนะครับอาจจะไม่ได้เป็นการ์ดแรร์ครับถึงแม้ว่าจะไม่ได้การ์ดที่แพงอะไรสักเท่าไหร่นะครับแต่ก็เป็นภาพหน้าปกที่ค่อนข้างสวยครับทุกคนแล้วก็ยังมีการ์ดโกโทบุนแรร์นะครับ2ใบครับของนีโน่ครับแล้วก็ของอิจิกะนะครับ2ใบนี้ก็สวยครับเนี่ยครับแล้วก็ได้ดับเบิ้ลแรร์นะครับที่เป็นการ์ดของยอตซึบะมานะครับใบนี้ครับข้างหลังก็วิบวับนะครับแล้วใบที่พิเศษสุดๆของวันนี้นะครับก็จะเป็นนี่ครับเป็นการ์ด SP นะครับที่มีชื่อสีทองนะครับของอิจิกะครับทุกคนสวยมากๆเลยครับสำหรับใบนี้ครับผมก็เลยใส่กรอบแข็งไว้เลยนะครับแล้วนี่ก็คือผลลัพธ์ทั้งหมดในวันนี้ครับทุกคนมีความเห็นกันบ้างลองพิมพ์คอมเมนต์บอกผมหน่อยได้ไหมครับส่วนตัวผมต้องบอกว่าพอใจมากๆนะครับเพราะโอกาสจะได้ใบนี้มาก็คือไม่ง่ายนะครับทุกคนเพราะว่าในหนึ่งลังมันก็มีแค่2ใบอย่างที่ผมบอกไปนะครับแล้ววันนี้ก็ต้องบอกว่าพอใจแล้วก็สนุกมากๆเลยครับไม่ได้เปิดการ์ดแบบนี้มานานนะครับการที่เราเปิดการ์ดที่เราไม่แน่ใจว่าข้างในมันมีอะไรใส่เข้ามาบ้างเนี่ยก็สนุกเหมือนกันนะครับเป็นการเปลี่ยนบรรยากาศไปอีกแบบครับใครที่ชอบก็พิมพ์คอมเมนต์บอกผมด้านล่างเลยนะครับถ้าใครอยากให้ผมเปิดอีกเนี่ยก็พิมพ์คอมเมนต์บอกหน่อยนะครับผมจะได้รู้ครับทุกคนแล้วใครชอบดูคลิปแบบนี้นะครับดูผมสุ่มการ์ดนะครับไม่ว่าจะเป็นของ One Piece หรือว่าอนิเมะเรื่องต่างๆนะครับไปจับฉลากอิจิบังกุจินะครับหรือว่ารีวิวฟิกเกอร์เนี่ยก็พิมพ์คอมเมนต์บอกผมด้านล่างแล้วก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe ผมด้วยนะครับแล้วผมก็ทำคลิปแบบนี้ให้ดูอีกเรื่อยๆเลยครับคอยติดตามกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ไปก่อนนะครับทุกคนแล้วเดี๋ยวเราพบกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบาย